สวัสดีครับผมโบสาโลสอแสงทองการช่างครับพบกับรายการท็อปฟายสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับท็อปไฟอันนี้เป็นการรวบรวมผลงานเกี่ยวกับงานที่เราชื่นชอบนะครับแบบเดียวกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานหลังคางานห้องครัวรายการบ้านล้างสร้างรายได้หรืออื่นๆนะครับที่เรารู้สึกว่าเราจัดรวมมาให้เลยมัดรวมมาเลย5ผลงานที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการต่อเติมห้องนอนผู้สูงอายุนะซึ่งเจ้าห้องนอนผู้สูงอายุอันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีความจำเป็นนะครับสำหรับห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะครับไม่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนสำหรับใครที่มีบ้านเดิมอยู่แล้วอยากจะกั้นเป็นห้องนะไม่ว่าจะเป็นกั้นห้องในบ้านกั้นห้องนอกบ้านต่อเติมลงเสาเข็มใหม่อะไรประมาณนี้เราสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะ okay. บ้านทาวน์โฮมเนี่ยเราก็รับทำนะครับซึ่งเจ้าบ้านทาวน์โฮมตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังสามารถต่อเติมได้นะครับทาวน์โฮมเนี่ยต่อเติมได้ตั้งแต่ในบ้านเลยนะแล้วก็หลังบ้านก็สามารถต่อเติมได้ด้วย okay. พื้นที่จำกัดยังไงก็แล้วแต่ด้วยความสามารถของเราดูแลลูกค้าแล้วก็ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้อย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีทั้งหมด5หลังนะครับเรามาเริ่มกันซึ่งหลังที่1ก็คือหมู่บ้านแกนพีโนรัตนาธิเบศนะครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าจะเป็นการต่อเติมเนี่ยห้องภายในบ้านนะครับซึ่งจะเป็นการทำอยู่ในโซนบริเวณหลังบ้านนะซึ่งในการทำแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่การกั้นเป็นห้องกระจกก็ได้หรืออยากจะเป็นห้องจริงๆก็คือเราสามารถก่ออิฐมวลเบาขึ้นมาได้เลยนะครับก่อเป็นผนังอิฐมวลเบาแล้วก็ฉาบเรียบนะก็จะเป็นห้องนึงแบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ทำประตูกระจกสไลด์ก็ได้เป็นประตูแขวนประตูผักก็ได้นะครับสามารถทำได้ซึ่งห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยเราจะออกแบบให้ใกล้กับห้องน้ำมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาท่านจะเข้าห้องน้ำนะครับขับถ่ายอาบน้ำเนี่ยจะได้สะดวกสบายนะครับหลังนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับกั้นห้องนอนผู้สูงอายุภายในตัวบ้านนะครับส่วนมากทาวน์โฮมหลังกลางจะไม่มีห้องนอนชั้นล่างนะครับแต่อันนี้เราทำแบบพิเศษเป็นเสมือนหนึ่งในตัวบ้านเลยสวยงามจริงๆตามมาดูครับส่วนที่ผมต่อเติมก็คือส่วนตรงนี้นะครับทั้งเวิร์กนี้เลยนะครับผนังตรงนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีไม่มีนะคุณต้องบอกงี้ไม่มีนะตรงนี้จะเป็นโล่งๆนะครับโล่งๆออกไปเลยนะครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับและตรงนี้นะครับสามารถเดินไปที่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราทำการก่อผนังด้วยอิฐมวลเบานะครับซึ่งเราก่อตั้งแต่พื้นเลยคุณตั้งแต่พื้นกระเบื้องเลยนะครับขึ้นไปนะครับด้านบนก็คือชนฝ้าเลยชนฝ้าเพดานเลยนะครับในการก่อผนังเราใช้อิฐมวลเบานะครับแล้วก็ทำการขัดเรียบนะครับผิวผนังที่เราก่อใหม่จึงเรียบเนียนเสมือนกับตัวบ้านเลยนะครับและใช้สีนะครับเป็นสีผนังเดิมของตัวบ้านซึ่งมันจะดูแมทกันทั้งหมดเลยจะเข้ากันหมดทั้งหลังเลยนะครับซึ่งเบอร์สีเนี่ยเราจะต้องไปขอกับทางโครงการมานะครับในการก่อด้วยอิฐมวลเบานะครับปัญหาหลักๆก็คือพื้นกับฝ้าจะมีปัญหานะครับเมื่อเราก่อไปด้านบนแล้วนะครับเราจะต้องทาสีฝ้าในส่วนของที่เลอะปูนฉาบเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเปียกไม่ใช่งานแห้งถ้าเป็นงานแห้งเนี่ยถ้าผมกั้นผนังเป็นยิปซัมบอร์ดเนี่ยจบเก็บงานง่ายแต่ถ้าเป็นงานเปียกที่เป็นอิฐมวลเบาแล้วก็จะต้องฉาบนะครับจะต้องเก็บงานฝ้าด้านบนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับในส่วนนี้จำเป็นจะต้องใช้ช่างฝีมือนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาฉาบเนี่ยมันก็จะบานปลายมันจะกระเด็นเลอะเทอะไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทำไมผมไม่ใช้งานแห้งทำไมไม่ใช้ผนังเบานะครับข้อดีข้อเสียต่างกันแบบโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับผนังเบาข้อดีของเขาก็คือประหยัดหลักๆเลยประหยัดแล้วก็มันไม่บานปลายอ่ะคุณถ้าช่างไม่ฝีมือก็ทำได้แต่ทีนี้บริษัทเนี่ยมีช่างฝีมือต้องบอกงี้นะครับเราสามารถออกแบบดีไซน์และเก็บงานให้ลูกค้าได้นะครับ
ข้อดีของอิฐมวลเบาจึงเป็นผนังที่แข็งแรงสามารถติดตั้งแอร์ได้สามารถติดแขวนผนังอะไรได้หมดเลยเมื่อผมเดินเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นเลยว่าห้องเนี่ยมันไม่ได้เล็กเลยนะครับด้วยขนาดจากผนังตัวบ้านเดิมนะครับยาวไปถึงที่ผนังที่ผมก่อใหม่ตรงนี้นะครับจะมีความกว้างประมาณ2เมตร50เซนนะยาวประมาณ2เมตร80นะครับนับจากกระเบื้องนะประมาณ2เมตร80กว้าง2เมตร50ดังนั้นคุณสามารถใส่เตียงนอนเนี่ย5ฟุตสบายๆเลยจบหลังที่1ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทาวน์โฮมเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวต่อไปเราไปดูบ้านไซส์ใหญ่กันบ้างนะครับหลังที่2นะครับนั่นก็คือหมู่บ้านคาซาวิวประชาอุทิศ90นะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีพื้นที่ด้านข้างคุณผู้ชมแล้วพื้นที่ด้านข้างเนี่ยสามารถต่อเติมอาคารขึ้นไปได้2ชั้นเลยนะซึ่งการต่อเติมอาคาร2ชั้นในส่วนนี้นะครับเราก็มีการขออนุญาตนะครับอย่างถูกต้องเนาะต้องบอกว่าการขออนุญาตตรงนี้เนี่ยเราก็ไปการขออนุญาตนิติบุคคลก่อนแล้วซึ่งนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถบอกว่าสามารถทำได้นะครับซึ่งในหมู่บ้านนั้นก็ทำกันหลายหลังแต่บางหมู่บ้านก็ทำไม่ได้นะดังนั้นศึกษาให้ดีก่อนถ้าใครจะทำ2ชั้นแต่ไม่ว่าจะเป็น1ชั้นหรือ2ชั้นนะครับก็สามารถทำเป็นห้องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้เนี่ยห้องนอนผู้สูงอายุจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็จะมีพื้นที่ขนาดประมาณ4เมตร50คูณ4เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีเทอร์เรสนะครับเอาไว้เดินเล่นบริเวณหน้าบ้านด้วยก็สามารถเดินออกมาชมสวนชมอะไรได้นะครับห้องนอนอันนี้ขนาดกว้างพอสมควรเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้โล่งโปร่งสบายเป็นยังไงรับชมกันได้เลยครับและคลิปนี้นะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือห้องนี้อาคารนี้คุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับสังเกตเป็นสีดำแล้วก็ทาผนังเป็นออกสีเทาๆแล้วก็ข้างหน้าเป็นเทอร์เรสไม้เทียมนะครับด้านหน้าสามารถจัดสวนได้นะครับตรงนี้เราเคลียร์ลิ่งพื้นที่ให้กับท่านเจ้าของบ้านเรียบร้อยเพื่อที่จะพร้อมที่จะเอาต้นไม้มาปลูกนะครับตัวอาคารตรงนี้นะครับด้านหน้าเรามีกันศาสตร์ยื่นออกมาด้วยกันศาสตร์สไตล์โมเดิร์นใช้เหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทิร์นกัน2ชั้นนะครับเรารับประกันน้ำรั่วซึมอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงแต่ในงานต่อเติมตรงนี้นะครับเราจะทำการเว้นระยะนะครับจากตัวอาคารที่เราต่อมาเนี่ย50เซนติเมตรตามกฎหมายคุณผู้ชมอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นรั้วโครงการนะครับเราเว้นผนังนะครับจากรั้วตรงนี้เนี่ย50เซนติเมตรนะครับเว้นตรงนี้50เซนนะครับเพื่อที่จะนะครับปฏิบัติตามกฎกติกาของหมู่บ้านนะครับถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับด้านบนนะครับเราก็ใช้เหล็กเทิร์นกัน2ชั้นเหมือนกันสังเกตนะเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทินกันเลยนะครับด้านหลังนะครับเรายังมีรางน้ำเป็นรางน้ำสแตนเลสให้อยู่ที่ด้านหลังด้วยคุณผู้ชมมองมาด้านข้างตรงนี้นะครับเราใช้ไฟกล่อง2ดวงนะครับเป็นไฟกล่องตรงกันศาสตร์เนาะดึกๆขึ้นมาก็ไม่เปี่ยวไม่สลัวนะครับต้องบอกว่าสว่างอย่างแน่นอนและในต่อมานะครับผมจะพาเข้าไปดูด้านในของตัวอาคารแล้วเป็นยังไงตามมาครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวฝนสาดเข้ามาเลยนะครับเพราะเรามีกันศาสตร์ยื่นออกไปเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับพร้อมกับพื้นไม้เทียมที่มีขนาดขนานกับทางกันศาสตร์เลยนะครับห้องนี้ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นห้องข้างล่างแล้วต้องบอกว่ามุมนี้ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนจริงๆเข้ามาห้องนี้เย็นมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าห้องนี้คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีหน้าต่างแต่ถ้ามุมกลับกันคุณผู้ชมนี่เลยมุมกลับกันตรงนี้เรามีประตูนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของตัวอาคารนะครับของตัวบ้านตรงนี้ต้องก้าวนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่อยากยกพื้นสูงจนเกินไปนะครับตรงนี้เข้ามาในตัวบ้านอากาศจากตัวบ้านเนี่ยโฟลนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็โฟลออกไปตรงนี้ห้องนี้ไม่เหม็นอับอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเราวนไปเรื่อยๆนะครับห้องนี้จะมีขนาดประมาณ4เมตร50แล้วก็กว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรโดยประมาณนะครับต้องบอกว่าใหญ่พอสมควรเลยผมว่าน่าจะ5เมตรนะจากสายตานะคูณ4เมตรโดยประมาณแล้วกันจบหลังที่2ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าหลังที่2อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะต่อเติมใหญ่อลังการจริงๆคุณผู้ชมซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปชมบ้านหลังที่3กันบ้านหลังที่3นี้จะเป็นทาวน์โฮมนะครับซึ่งทาวน์โฮมนะคุณผู้ชมจะเป็นการต่อเติมที่ลงเสาเข็มไมโครพายทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยซึ่งเจ้าห้องนี้นะครับจะแยกส่วนออกจากตัวบ้านคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับการที่จะลงเสาเข็มไมโครพายเนี่ยก็จะอยู่ทนอยู่นานนะครับโอกาสการซุดตัวก็จะน้อยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ขึ้นโครงสร้างใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็ก่อด้วยผนังอิฐมวลเบานะครับขนาดห้องก็ประมาณสัก3เมตรคูณ6เมตรซึ่งจะเป็นห้องขนาดค่อนข้างกว้างนะครับใครที่มีทาวน์โฮมหลังมุมเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถทำได้เลยหรือถ้าคุณอยากจะทำบริเวณหลังบ้านก็สามารถทำได้เอาเป็นว่าถ้าหลังบ้านเนี่ยคุณไม่อยากทำห้องครัวก็เปลี่ยนแปลงเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงไปรับชมกันครับและต่อมาห้องอเนกประสงค์อยู่ตรงไหนล่ะหาหน่อยห้องอเนกประสงค์
ปกติแล้วตรงนี้เป็นตัวบ้านใช่ไหมเดิมทีเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นผนังอิฐมวลเบาก่อยาวไปเลยยาวไปเลยและตรงเนี้ยมีหน้าต่างหน้าต่างตรงเนี้ยนะครับเราถอดออกและนำไปใส่ในส่วนต่อเติมก็คือไม่เสียเปล่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เราต่อเติมนะครับท่านเจ้าของบ้านกั้นด้วยนี่เลยนะครับม่านพับนี่เลยเป็นพลาสติกนี่เป็นม่านพับนะครับเมื่อเดินออกมาตรงนี้เป็นในส่วนของที่เราต่อเติมคุณผู้ชมแล้วก็เราทำการทุบผนังออกนี่เลยทุบผนังตั้งแต่นี้ถึงนี่ทุบออกหน้าต่างมีตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ในส่วนของหน้าบ้านเมื่อสักครู่นะครับห้องนี้นะครับเมื่อผมก้าวเท้าออกมาตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าเราแยกส่วนโครงสร้างจากตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เราลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มไมโครพายงานต่อเติมห้องนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมเกิดได้ทราบนะครับก็คือตรงนี้มีความกว้างนะครับตั้งแต่ตัวบ้านเดิมตรงนี้จนถึงผนังที่ก่อใหม่นะครับความกว้างประมาณ3เมตรประมาณนะด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ไฟดาวไลท์นะครับสำหรับใครที่อยากต่อเติมแล้วไม่อยากได้ยินเสียงดังผมแนะนำว่าห้องอเนกประสงค์เนี่ยถ้าคุณมีพื้นที่เนี่ยเอาไว้ข้างตัวบ้านจะดีกว่านะครับเพราะว่ามวลน้ำมันจะได้ไม่เทลงหลังแต่ถ้าบ้านใครเป็นทรงจั่วหรือทรงปัญญาคุณเอาไว้มุมไหนก็ได้แต่ถ้าบ้านคุณทรงหมาแงนก็คือทรงโมเดิร์นเนี่ยก็คือสโลปลงหลังอย่างเดียวเนี่ยถ้าเอาไปไว้ส่วนต่อเติมไปไว้หลังบ้านเนี่ยฝนตกเสียงมันจะดังนิดนึงนะแต่มันไม่ได้ดังแบบรบกวนคุณหรอกแต่ถ้าส่วนมากถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยงานต่อเติมเนี่ยถ้าไม่ใช่หลังมุมนะก็ต้องต่อเติมหลังบ้านอยู่ดีทีนี้ต่อมาผมบอกให้เลยว่าพื้นตรงนี้เนี่ยเราเลือกใช้พื้นแกรนิตโต้ซึ่งเราเลือกสีเฉดคล้ายๆกับตัวบ้านเลยคุณผู้ชมแล้วก็ความแข็งแรงนี่เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เราเทพื้นอย่างดีเลยนะครับก็ให้อารมณ์ฟิลเดียวกับตัวบ้านนะครับจบหลังที่3ไปแล้วนะครับทาวน์โฮมเป็นไงครับสำหรับทาวน์โฮมนี่มี2ตัวอย่างให้ดูกันแล้วหลังที่4ก็เป็นทาวน์โฮมเช่นเดียวกันผมพยายามนำเสนอนะครับสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบของทาวน์โฮมเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบใครหลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปเนาะเขาคิดว่าทาวน์โฮมต่อเติมอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าอยากจะ อยู่ชั้นล่างก็อยู่บริเวณกลางบ้านไปเลยใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นที่นอนห้องนอนผู้สูงอายุก็คือเป็นทางผ่านอ่ะมันก็จะดูแบบไม่เป็นส่วนตัวใช่ไหมครับหลังที่4อันนี้ก็คือเป็นทาวน์โฮมเหมือนกันซึ่งจะเป็นหมู่บ้าน Happy View ดอนเมืองนะครับเป็นทาวน์โฮมที่ต่อเติมบริเวณหลังบ้านแต่หลังบ้านตรงนี้คุณผู้ชมจะแบ่งเป็นพาร์ทิชันเลยนะก็คือจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะเป็นห้องครัวด้วยเนาะก็คือเป็นทาวน์โฮมหลังมุมเนาะพื้นที่หลังบ้านก็จะมีความยาวมากกว่าหลังกลางนะครับก็สามารถทำทั้งห้องครัวแล้วก็ห้องนอนในที่เดียวกันได้เลยนะครับใครที่เป็นทาวน์โฮมนี่ไม่ต้องกังวลเลยถ้าดูคลิปนี้นะครับอ่ะไปดูกันนะครับคลิปที่4ตัวอย่างที่4เป็นยังไงเชิญรับชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าห้องนอนที่เขาทุบออกไปเป็นยังไงนะครับโอ้โหร้อนจริงๆอ้าวขออนุญาตบ่นนะ 2-3 คำนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวบ้านเวลาเดินออกไปหลังบ้านเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าห้องครัวเนี่ยตรงนี้ทางขวามือเนี่ยมันยังมีพื้นที่สำหรับทำห้องครัวถูกไหมแต่หลังนี้เนี่ยเขาก่อผนังทึบเลยก่อผนังทึบเลยเพื่อที่จะขยายห้องครัวออกเขาทุบผนังตัวบ้านแล้วก่อตรงนี้เป็นห้องนอนเพิ่มขึ้นนะครับก่อเป็นห้องนอนเพิ่มขึ้นห้องครัวเนี่ยมันก็เลยตรงนี้มันก็เลยตันปกติตัวบ้านเนี่ยเราจะมีพื้นที่ต่อไปด้านข้างเพื่อนๆนึกภาพออกไหมถ้าไม่ออกเนี่ยดูตรงนี้นี่หันไปเลยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยจะตรงกับประตูห้องครัวจะขนานกันเลยดังนั้นตรงนี้มันจะมีพื้นที่ออกไปด้านข้างนี่จะมีพื้นที่ออกไปด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นห้องนอนตรงนี้นะครับอ่ะห้องนอนตรงนี้ทำยังไงเปิดไฟก่อนติดไหมนอไม่ติดไม่เป็นไรเอามืดๆก็ได้อ่ะเข้ามานะครับขอแว่นตาเลยห้องนอนตรงนี้ปกติเนี่ยเขาจะกั้นผนังตรงนี้คือผนังตัวบ้านตรงนี้จะมีผนังคุณสังเกตเสาอันนี้คือเสาของตัวบ้านนะครับผนังตัวบ้านซึ่งผนังเดิมของเขาเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับเปิดไฟให้แล้วผนังเดิมของเขาเนี่ยจะกั้นตรงนี้กั้นตรงนี้กั้นตรงนี้ปึ๊บชนตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นเสาไหมตรงเนี้ยผมทุบผนังเดิมออกถ้าผมไม่ทุบเนี่ยห้องนอนมันแคบมากๆเลยคุณดูแคบขนาดไหนนี่แคบขนาดนี้เลยเห็นไหมจะถึงเสาอยู่แล้วมันแคบพอผมทุบผนังออกนะครับแล้วก่อผนังใหม่ซึ่งข้างหลังบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนที่ประมาณ2เมตรที่เขาไว้ต่อเติมห้องครัวแต่อันนี้เขาอยากทำห้องนอนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุในบ้านของเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับที่จะนอนข้างล่างเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถขึ้นบันไดไปนอนชั้นบนได้นะครับเพราะว่าบางทีอายุมากแล้วก็เดินไม่ไหวนะครับเขาจึงขยายห้องนอนเนี่ย
ตรียมพร้อมไว้เลยนะครับผ่านไปแล้ว4หลังนะครับหลังสุดท้ายหลังที่5นะครับจะอยู่ในหมู่บ้านสหพรนะครับก็คืออยู่แถวๆสารยานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศเรานะครับออฟฟิศเราอยู่ที่สารยามหิดลนี่เองเนาะหมู่บ้านสหพรนี้นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวท่านเจ้าของบ้านก็ให้เราไปรีโนเวทบ้านนะครับแล้วก็บวกกับทำห้องนอนนะครับก็คือเป็นห้องนอนผู้สูงอายุด้วยซึ่งเป็นห้องน้ำในตัวด้วยคุณผู้ชมมีทั้งห้องนอนมีห้องน้ำด้วยนะครับอาบน้ำขับถ่ายอะไรนั้นได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทำการลงถังแซดให้ใหม่เลยถังแซดก็คือถังที่เอาไว้ถ่ายอุจจาระอะไรประมาณนี้นะครับก็ลงให้ใหม่ได้อะไรได้หมดทำระบบน้ำทิ้งใหม่หมดเลยแล้วก็กั้นเป็นห้องใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็รีโนเวทในบ้านด้วยเนาะสำหรับใครที่มีบ้านเก่าๆอยากจะเสริมเติมแต่งอยากจะรีโนเวทนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนผู้สูงอายุด้วยคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากๆเชิญรับชมได้เลยครับด้านในนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องที่เราก่อห้องขึ้นใหม่นะครับห้องตรงนี้เนี่ยถามว่าต้องลงเสาเข็มไหมเอาจริงๆเนี่ยถ้าด้วยสไตล์ตรงนี้นะครับตรงนี้คืออยู่ในคานของตัวบ้านนะก็คือชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนอนเลยตรงนี้ก็จะเป็นเสาบ้านอยู่แล้วแต่เราทำการก่อผนังเนี่ยเบิ้ลออกจากเสาเดิมออกมานะครับถ้ามองจากด้านในคุณจะเห็นเลยตรงนี้คือเสาบ้านนี่คือเสาบ้านเราก็ก่อผนังเนี่ยเบิ้ลจากเสาบ้านออกมานะครับโดยส่วนมากแล้วพื้นในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับอยู่ในโถงของตัวบ้านเนี่ยนะจะมีคานที่วิ่งรับระหว่างเสากับเสาของตัวบ้านพื้นตรงนี้จะไม่ซุดและด้านนอกที่ผมเดินมาเนี่ยมันไม่มีเข็มอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกก็จะซุดใช่ไหมห้องนี้จึงไม่ต้องลงเสาเข็มก็ได้ถ้าในกรณีตัวบ้านเนี่ยมีคานดังนั้นเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่ามีคานคุณจะต้องขอแปลนจากโครงการถ้าคุณซื้อหมู่บ้านจัดสรรคุณต้องขอแปลนจากโครงการถ้าคุณสร้างบ้านอยู่เองคุณก็ต้องขอแปลนบ้านของคุณนี่แหละที่คุณขออนุญาตอบต.หรือเขตเนี่ยในการเปิดดูว่ามีคานหรือเปล่าอย่างตรงนี้มีคานเสร็จถ้าคุณลูกค้าจะกั้นห้องแบบนี้นะครับเราก็แค่ก่ออิฐเบิ้ลออกมาเบิ้ลออกมานะครับแล้วก็ด้านบนแล้วก็เทเอ็นทับหลังแล้วก็ก่ออิฐชนตรงนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวอนาคตตรงนี้จะกั้นกระจกแล้วก็ห้องตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการปูกระเบื้องใหม่นะครับแล้วก็วางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบสายอากาศเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะมีสายอากาศด้วยจะมีไฟด้วยนะครับหรือจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเราก็สามารถฝังผนังได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับคุณลูกค้ารีเควสต์มาในส่วนนี้ก็จะเป็นเมนไฟใหม่นะครับที่เราดึงมาก็คือใส่เป็นตู้เซอร์กิตได้เลยนะครับนี่ของชไนเดอร์ด้วยนะครับก็ยี่ห้อคุณภาพในห้องนี้นะครับเราก็ทำการปูกระเบื้องนะครับทาสีก่อผนังทำฝ้านะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นโคมไฟอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะคุณลูกค้าจะซื้อโคมไฟมาให้เราติดก็ได้นะครับห้องใกล้เคียงกันคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่ในส่วนของตัวบ้านใช่ไหมตรงนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้จบไปแล้วนะครับ5หลัง5ผลงานนะครับต้องบอกว่า5หลัง5ผลงานอันนี้นะครับการันตีจากผลงานจริงทำจริงนะแล้วก็ต้องบอกว่า5หลังอันนี้ผลงานเนี่ยนะครับบางหลังผ่านไปแล้ว 3-4 ปีแล้วนะครับก็คุณลูกค้าก็ต้องบอกว่าใช้งานใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเคลมเข้ามาแต่อย่างใดเนาะแต่สำหรับใครที่เป็นลูกค้าเราอยู่หรือคิดว่ากำลังจะเป็นลูกค้าของเรานะครับเรามีการรับประกันให้1ปีเต็มๆเลยนะครับสำหรับหน้าฝนแบบนี้เนี่ยฝนกำลังจะตกแล้วนะครับหลังคารั่วน้ำรั่วไม่ต้องห่วงนะครับ1ปีเต็มรับประกันผลงานให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่อยากต่อเติมกับเรานะครับแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะหรือถ้าใครแอดไลน์ไม่เป็นนะครับโทรมาให้พนักงานสอนแอดไลน์ก็ได้นะครับพนักงานเราใจดีสอนให้กับคุณลูกค้าทุกๆคนเลยนะครับโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมผลงานที่มีประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ